Cat Fancier Association หรือ CFA ก่อตั้งขึ้นในอเมริกาปี1906ปัจจุบัน CFA เป็นทะเบียนแมวพันธุ์แท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดิม CFA มีสำนักงานใหญ่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์และย้ายไปที่รัฐโอไฮโอในปี2010ภารกิจที่ระบุไว้ของสมาคมคืออนุรักษ์และส่งเสริมแมวสายพันธุ์แท้ซึ่ง Exotic Short Hair จาก CFAก็เป็นหนึ่งในนั้นพร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของแมวทุกตัวความเป็นอยู่ที่ดีนี้รวมถึงการได้รับความรักและการได้รับการดูแลที่ดีทำให้ช่วงชีวิตของแมวอยู่อย่างมีความสุขการจัดแสดงแมวที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งแรกของ CFA จัดขึ้นที่รัฐนิวยอร์กและรัฐมิชิแกนปี1906ปัจจุบันสมาคม CFA เป็นที่รู้จักในยุโรปจีนญี่ปุ่นอเมริกาแคนาดาและหลายประเทศทั่วโลกพร้อมด้วยกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีฟาร์มเมดบายวิวสุดได้จดทะเบียนฟาร์มจากสมาคม CFA โดยร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมแมวสายพันธุ์แท้เอกโซติกโดยมีการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของน้องแมวทุกตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานของ CFAและคัดสรรครอบครัวที่จะมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับน้องแมวสนใจน้องแมวดูได้ที่เพจตามลิงก์นี้เลยครับ